ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเวลาของ Mindfulness Family หรือว่าครอบครัวแห่งสตินะคะวันนี้คุณแม่ชวนสังฆะแล้วก็หลานๆชนเผ่าปะปากยอมาช่วยกันลงบัวค่ะซึ่งเป็นบัวที่หมอนุ้ยนะคะได้มอบให้กับพวกเราประมาณสัก400ต้นนะคะเป็นดอกบัวสีที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คือบัวน้ำเงินนะคะที่เป็นสีของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อย่างสองกรเนี่ยคุณแม่เห็นสี่ดอกเลยค่ะก็เป็นการปลูกในวันพระอริยธารามหาโพธิสัตว์หรือเป็นวันที่ถือกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วิธีการปลูกก็ง่ายมากเลยง่ายไหมลูกอย่างนี้เขาเรียกว่าดำบัวล่ะดำบัวเคยปลูกไหมดำนานี่น่าจะเป็นดำบัวยายเคยนะเราก็จะห่างกันประมาณสักครึ่งเมตรเวลาปลูกเนี่ยอย่าลืมนึกถึงคุณธรรมพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เราเอ่ยพระนามท่านด้วยก็ได้นะโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮาแล้วก็กดไปอ้าหมูปล่อยหมูปล่อยเอาไปปลูกหนึ่งต้นเอาไปทางโน้นเอาไปตรงอ่าคุณยายให้ดอกตูมเป็นเด็กก็ปลูกดอกตูมมีดอกตูมและดอกบานเห็นไหมคะอาบไปปลูกต่อจากของแม่ชีน้องเลยนะไปจ้ะทีนี้อันนี้ของคุณยายเดี๋ยวคุณยายมอบให้เอาฝนมารับปลูกตรงนี้สักต้นไม่ใช่ฝนใครนะสมหวังสมหวังฝนคือกำลังทำอยู่นี่ไงปลูกตรงนี้ให้ยายต้นหนึ่งนี่ตรงนี้ลูกใช่ไหมตัวปลูกยางคาตรงเนี้ยหลุดแล้วอ้าวหนูต้องกดแบบฝนตกวันนี้ไม่หลุดนะเรามีมากพอเราจะปลูกที่กระเป๋าน้ำทั้งหมดอ่ะขอให้เธอเป็นดอกไม้บานอ่ะปลูกตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยกล้องของแม่ชีจ้ะทางฝั่งนู้นตรงกลางน้ำอย่าใส่ลงมาลูกไปใส่ชายนู้นเลยหนูต้องเผื่อว่าน้ำขึ้นมากกว่านี้แล้วมันสามารถแทงดอกให้มันยาวตามน้ำได้นะเป็นโอกาสที่พวกเราใช้วันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นั่นแหละค่ะปลูกบัวกันเนี่ยดูของหมูปล่อยเป็นไงลูกอันนี้เราขี้งัวเนี่ยเราจะโปรยไปนะขี้งัวเนี่ยนะไม่อยากจับหน่อยเดี๋ยวฝนตกอ่ะขี้งัวเนี่ยมันจะเป็นนี่ด้วยนะคะมันจะไปทำให้เกิดการแน่นของเมือกเราลองดูทำเป็นไม่เป็นทำก่อนพวกดวงตาเห็นทำเห็นแล้วต้องทำเลยปึ๊บค่ะอาเด็กๆลองตรงนั้นอะลูกชำเลยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นมีทิชชู่ไหมคะเราจะอาศัยฝนในฤดูนี้ที่จะเก็บน้ำเป็นน้ำที่เรากักเอาไว้เป็นกระเป๋าน้ำที่ถ้าดอกบัวใน400 500ต้นที่หมอนุ้ยให้มาเนี่ยนะคะบานและอยู่ได้คราวที่แล้วคุณแม่ก็หว่านไปนะ 2,000 ต้นเนี่ยปรากฏว่าพอน้ำมันสูงมันหายไปหมดเลยค่ะแต่วันนี้เราเริ่มมีความชำนาญจากการสูญเสียเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราลองหวานอีกทีนึงหมอนุ้ยบอกเราพอดีอาเสร็จหรือยังคะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคือยังไม่ได้ปลูกนี่อาไม่อ่ะอ่ะไปปลูกหมูปล่อยรับยายรับส่งมาทางนี้เอาหมูปล่อยลองไปปลูกด้วยดีไหมเอาหมูปล่อยลองไปปลูกเลยลูกไปนั่นแหละดูเสียงเจียวเจ้าสนุกสนานอันนี้เอาหญ้าขึ้นก่อนดีไหมล่ะน้องมันจะได้ไม่รกนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตรวจงานมาดูนี่ค่ะมาดูนี่นะคะเห็นนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะดอกที่มันบานขึ้นมาดอกตุ่มตูมดอกไม้เนี่ยเป็นดอกที่เราอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วเราก็เห็นหมอนุ้ยเป็นดอกไม้ที่สั่งไปต่างประเทศด้วยเป็นดอกไม้ที่ตอนนี้อเมริกาสั่งเยอะเลยเพราะว่าเอาไปเป็นน้ำชาด้วย
แล้วก็เอาไปเขาเอาไปนี่กันนะเข้าไปสูบกันนะเวลาตากแล้วน่ะมันก็ผ่อนคลายนะคะแต่ว่าจะด้วยเจตนาอะไรก็ตามของการใช้ดอกบัวเนี้ยสำหรับคุณแม่แล้วมันต้องเป็นไปเพื่อการตื่นรู้แล้วก็เบิกบานด้วยการตื่นรู้และเบิกบานก็ถือเป็นอีกหนึ่งในการที่เราอยู่ใกล้พระองค์เอ๊ะนี่ชื่อตอนอะไรเนี่ยดอกบัวบานค่ะอ๋อชื่อตอนดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์เหรออ๋อค่ะได้ยินเสียงไหมคะโอ้ตรงไหนคะตรงกลางน้ำมีฟองฟองอะไรคะเด็กๆส่งเสียงมาค่ะบุกบัวสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกค่ะอาหารมาทางนี้หน่อยลูกลมหายใจเข้าทำได้โอ้ดูนกลมหายใจออกดังดอกไม้บานเนี่ยค่ะดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์เดี๋ยวเราจะไปตรวจงานไม่ชีน้องจ๋าตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นกระเป๋าต่อๆไปสังเกตที่ยังไม่มีน้ำอย่าเพิ่งปลูกนะที่ไปถึงหลังไอโซวอลตอนนั้นปลูกด้วยนะจ๊ะได้ไหมแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครลองเก็บไว้แล้วปลูกใส่กระถางไว้หน่อยเดี๋ยวพอน้ำตกข้างบนน่ะใส่น้ำแล้วอาจจะมีเป็นสักกระถางไปวางอยู่ตรงน้ำตกมันก็อาจจะใช้ได้ในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่ไม่มากนักหรือมันจะขอหมอนุ้ยมาเพิ่มก็ได้นะลองดูก่อนก็ได้และตรวจงานด้วยนะจ๊ะอย่าลืมเอาขวดพลาสติกตรงนั้นออกด้วยนะคุณแม่ขออนุญาตไปตรวจงานตรงน้ำตกได้ไหมอ่ะโอเคอึ๊บนี่ขออนุญาตบอกหน่อยอันเนี้ยค่ะชอบมากเลยค่ะคือลูกตาลแต่อันเนี้ยคงไม่เป็นแล้วเนี่ยอ้าวหมูปล่อยเก็บลูกตาลไว้ให้ยายก่อนแล้วโอ๊ยไม่แน่นะอ้าวไปไหนแล้วล่ะอ้าวเอ้ยสาวๆเป็นกินนารีเล่นน้ำอะไรอ่ะฮะเผื่อมันจะไปฝังลูกตาลไว้แถวนั้นอ่ะพี่ชีน้องเธอว่าตายยังเด็กกันนะผู้หญิงกับน้ำเผื่อเกิดมันจะนั่นไงจ้ะปะเด็กๆกับน้ำนี่ไม่ต้องพูดกันหรอกเป็นที่เรื่องรือคุณแม่ก็สังเกตว่าฤดูกาลนี้เราลองโรยไปไม้บกไม้น้ำนะคะแล้วก็ไปดูน้ำตกวันนี้เขาก็สร้างกันได้เยอะวันนี้ร้อนทั้งวันร้อนจนตอนกลางวันเนี่ยสงสารคนทำงานอ้าวตะวันมาสิตะวันจะลงไปไหมล่ะงั้นเราไปเอาบ่อนู้นไหมล่ะจ๊ะมันมีอีกหลายบ่อนะลูกรวมทั้งบ่อนู้นด้วยไงบ่อหลังไอสวอลอะเอามาหมูปล่อยจุงพ่อมาตามยายมานะมาหยุดตรงนี้ก่อนซ้ายขวาหมูปล่อยดูดิเราก็จะตรวจงานกันช่วงเย็นๆอย่างนี้ค่ะต้นไทรก็จะเป็นข้างล่างเนี่ยเรามองเห็นค่ะขออะไรที่เป็นคุณแม่เนี่ยจะแพ้แมลงพอมันเริ่มดูใบคุณย่าสิข้างบนเนี่ยมีไหมจ๊ะทองก้อนมีไหมมีค่ะแม่มีออกมาหลายหลายต้นไม่อันนั้นมันเป็นต้นอะไรอันนั้นมันเป็นวัชพืชมันมีหลายต้นไหมมันมีหลายต้นที่อยู่ในนี้ต้นเดียวเนี่ยเนี่ยแม่กำลังสงสัยว่าไอ้เนี่ยคือวัชพืชหรือเปล่าหรือต้นอะไรใช่ครับนี่แม่ดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งแล้วต้นหนึ่งแล้วมันมีจากหลายชนิดไงลูกของป้าต้นอะไรจ๊ะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าต้นอะไรแล้วเราควรจะเก็บไว้อย่างนี้หรือไม่เขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วที่เป็นต้นไทรทองจริงอันนั้นต้นโพนั่นแหละข้างบนน่ะนี่ไงหน้าลูกอ่ะใบโพอ่ะนี่เหรอเออใช่ไหมอ่ะอันนี้
เนี่ยครับยอดชัยฮะงั้นแสดงว่าออกมาจากต้นเนี่ยอ๋อเหรออันนั้นก็แสดงว่าแล้วข้างบนล่ะข้างบนไอ้ที่มันยาวๆยืดๆนั่นล่ะจ้ะไอ้ยาวๆยืดๆเนี่ยนั่นตอบไม่ไหวเลยข้างบนเนี่ยแล้วยอดทรายอยู่ตรงไหนเหรอเมื่อกี้นี่บอกมีอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะมีหลายยอดแต่ว่าใบมันยังไม่ชัดไงครับแม่เดี๋ยวรอให้ใบชัดลองหาวิธีการหาบันไดปีนขึ้นไปได้ไหมอ่ะเพื่อจะขึ้นเห็นข้างบนอ่ะวันหลังนะไม่ต้องวันนี้หรอกเดินตามไปดูซิอ่ะไปให้อาจารย์ทองก้อนบอกซิว่ามันจะรอดหรือมันไม่รอดป่ะรอดก็คงรอดอยู่แล้วล่ะครับเขาไม่ให้น้ำแฉะด้วยใช่ไหมลูกเนี่ยดูสิบ้านตรงเนี้ยลูกตอบลำบากอยู่เพราะว่าพันกันไปหมดเลยไอ้พวกที่มันถลอกปอกเปลือกเนี่ยเราจะว่าพอเปลือกอย่างเงี้ยเขาแก่แล้วอ่ะเขาก็จะมีไซไอ้มีต้นอื่นเนี่ยแทรกเข้าไปซึ่งจะเป็นรากไซก็คล้ายเป็นตระกูลที่เรื่อยๆเหมือนกันอันนี้ต้องบอกให้หมอต้นไม้มาปาดออกไหมล่ะไอ้ที่เปลือกแห้งๆปล่อยก่อนครับแม่เดี๋ยวปาดออกมาแล้วจะเป็นลาให้เทนนินเคลือบไว้อย่างนี้ก่อนคุณย่าแข็งแรงเร็วๆค่ะคุณย่าก็ต้องใช้การฟื้นฟูอยู่ใน ICU นะคะอยู่ใน ICU ในขณะที่วันนี้นะฮะบรรดากินรีทั้งหลายก็ลองปลูกต้นไม้ดูไปเราไปดูน้ำตกกันแล้วเนี่ยผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นใบไทรแต่มองไปมองมามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันไทรค่ะต้นนั้นต้นไทรแต่ข้างบนมีใบอย่างนี้นะแม่เราขอให้รอดนะคะวันหลังให้หมูปล่อยปีนขึ้นไปนะอ่ะปล่อยปีนขึ้นไปไหมลูกไม่ตีนไปได้หมูปล่อยมาจุงยายแล้วกันไปนะยายต้องการบอดี้การ์ดพาขึ้นไปน้ำตกลูกมาครับมาหายายนะน้ำตกก็มาแต่งอีกหน่อยนึงก็สวยแล้วปล่อยปีนไม่ได้ปล่อยก็รู้ตัวเนาะมาหายายมาวันนี้จะจุงมือยายไหมนะไม้บอดี้การ์ดไม้บอดี้การ์ดไปแม่ลูกอยากได้อันนี้แม่มีใครลูกศิษย์คนไหนของแม่มีไอ้เนี่ยแม่หาแล้วล่ะต้นกระจับแม่กระจับต้องไปอยุธยาจ้ะไปอยุธยาเลยกระจับแม่ชอบดอกสีเหลืองต้องไปสวยมากเลยนะกระจับเนี่ยสวยมากแล้วก็อร่อยด้วยเป็นผลเปลือกแข็งสวยเหมือนปากกระจับปล่อยไว้แบบประมาณว่าให้มันร่วงตกไปมันจะมีกลิ่นเน่าหน่อยๆโอ้โหมันอย่าบอกใครเด็กผมว่ามาขีดกันใครเขาหักก่อนแพ้โดนยึดเขาหักเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกแค่เอาปากกัดเขาสองข้างก็หักแล้วนะจริงไหมมีเขาไหมหมูปล่อยหมูปล่อยมีหรือเปล่าล่ะไม่มีอ่ะหมูปล่อยเก็บใบไม้เดินตามยายมาวันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมพลังของการเดินมันดูอ้อยอิงจริงจริงอ้อยอิงจริงจริงทะเลาะกับใครมาเหรอคะลูกมาดูสิต้นก่างเราเป็นอย่างไรเนี่ยยายแก่แล้วนะยายต้องเดินด้วยกำลังขาที่แข็งแรงแถมมือยังต้องลากเด็กอ้วนๆอีกคนหนึ่งที่อ้อยอิงแล้วเด็กคนนี้น่าจะวิ่งแซงเราแล้วพาเราไปได้ไกลนะอ่ะไปเลยทำหน้าที่ไมบอดี้การ์ดนี่ไงอันนี้ไม่สงสัยเลยอันนี้ว่าพืชไม่มีเลยต้นมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยค่ะแล้วจะขึ้นไปรถน้ำยังไงนี่ค่ะรถตรงนี้ลูกอันนี้จะทุกกิ่งเลยนะคะจะขึ้นไปรถน้ำยังไงใบถามจริงพ่อมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตัวเราอยู่ตรงนี้หาคำตอบได้แล้วบอกยายโอเคหาคำตอบให้ได้แล้วบอกยายให้คุยกันไปงอนกับแม่เขาผู้ชายอะไรวะขี้งอนยายละงงปรากฏว่าอีแม่อีลูกคุยกันไม่รู้เรื่องวิ่งมาหายายอ่ะเราก็เดินขึ้นมาดูข้างบนก่อน
เราจะต้องเดินให้แข็งแรงเด็กๆมีกำลังวิ่งเราวิ่งแซงเราได้แต่ตอนนี้เราน้ำเต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยที่มันไม่โดนแดดเผาดินยังชื้นอยู่มากก็บาบาบนี่คงรอดหมดรอดอยู่แล้วครับมันสะเทินร้อนสะเทินกลางวันร้อนมากนะร้อนแบบว่าแอบไปหมดเลยร้อนแบบต้องขอพักเลยล่ะกำลังคิดว่าพรุ่งนี้เราจะตรวจตอนเช้าแต่ขอดูตอนนี้เลยนี่เนี่ยดูสรุปดูมันคนละชนิดกันเลยนะครับเมื่อกี้นกขาบอ้าวสาวไปลงบ่อบัวสิใครนะจ๊ะล้างหินเจ้าค่ะฮะโอเคจ้ะไปเมื่อกี้เราวางแผนการทำงานด้วยวิธีการให้กำลังใจคณะทำงานนะคะคุณแม่เองก็รู้ว่าเราจะผ่านไปได้จากการทำงานหนักและเป็นการทำงานที่ทุกคนมีความสุขการทำงานเข้าพรรษานี้มีดวงตาก็คือเห็นอะไรก็ทำเลยล่ะเดินขึ้นหน่อยยังมาแล้วค่ะอันนี้ค่ะที่เราอยากทดลองใส่น้ำเลยจะได้หรือไม่อันนี้ได้ครับแม่อันนี้ได้อยู่แม่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเวลานั้นน่ะเราตั้งคันหมายถึงว่าเอาคันดินอ่ะตั้งมาแล้วก็ปูตรงเนี้ยบังคับน้ำลงนี้ให้หมดนี่ต้องให้รถแบคโฮเนี่ยมาทำตรงนี้ให้เป็นแอ่งให้หน่อยอันนี้ยังปลูกต้นไม้ได้นะคะตรงนี้คือปลูกต้นไม้ได้เนี่ยตรงนี้แม่ทำแอ่งอีกหน่อยให้มันล้นไปล้นปุ๊บมันก็จะลงแอ่งเด็กก็จะเดินเล่นได้เป็นที่แอดเวนเจอร์ปีนมาตั้งแต่ข้างล่างเลยไล่ขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้เราก็ใช้วิธีการทำงานตามประสบการณ์เท่าที่เราจะทำให้เกิดความร่วมมือคุณแม่ก็เอาคนท้องถิ่นเลยนะคะมาทำงานร่วมด้วยเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยได้ไหมอันนี้ก็ออกนะใช่ครับไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะต้องห่วงเพราะว่าเครื่องฉีดน้ำแรงเรามีอันนี้เนาะหินฉีดปุ๊บหายเลยจะมาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยว ขอเช็คหน่อยได้ไหมถ้าใส่น้ำได้ข้างบนน่ะขอทดลองใส่คืนนี้เลยได้ไหมสมชายขึ้นข้างบนมะอันนี้อันนั้นอาจจะยังไม่ได้แต่ข้างบนน่าจะได้ข้างบนน่าจะเสร็จแล้วอยากดูอยากดูอันนี้ก็ขึ้นมาทางนี้ได้หรอกรถอันนี้ยังไม่ถึงนะวันอาทิตย์นี้นะคะวันเสาร์นี้จะมีกลุ่มของป้าตุ๊กกับคุณหมอมาประมาณสักเกือบ40คนค่ะก็จะทำต่อนี่เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำต่อตรงนี้แล้วก็เป็นคลองไส้ไก่ไหลออกไปเลยค่ะลูกอยากให้เกาตรงนี้เป็นแอ่งๆก่อนคือตะพักอย่างนี้แม่ให้แบบว่ามีน้ำสักประมาณคืบนึงไงให้เด็กเขาเล่นกันคนมารถมาได้ไหมล่ะขึ้นได้ครับแบคโฮขึ้นได้คันเล็กของเราขึ้นได้ก็ต้องทำอย่างนี้อีกครับไม่ทำไม่ลึกครับนี่ประมาณคืบหนึ่งจ้ะให้เขาปีนเนี่ยให้เขาปีนเล่นกันอะและแอบมาดูตัวนี้สินี่นะเนี่ยที่เขาทำที่วันนี้เสียนินมาขุดตรงนี้เสียนินมาขุดตรงนี้ค่ะที่เราเอารถนั่นนะคะรถยกของเครนยาวโหเนี่ยดูสิเด็กๆมันเวลาเนี่ยภูเขาเข้ามารู้สึกเนี่ยอย่างเงี้ยพอเดี๋ยวเรากระสอบปูมาพอปูมาปุ๊บเวลาน้ำมันไหลมาเนี่ยก็ให้มันเป็นแอ่งบ้างเป็นแห้งบ้างนี่ไปหน่อยละจ้าอันเนี้ยแต่ไม่เป็นไรพื้นที่จำกัดอยู่อันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำครับพื้นที่จำกัดเหรอแต่มันเหลี่ยมไปหน่อยเนาะครับเดี๋ยวเราเอาหินใส่แล้วกันครับเอาหินวางมันก็ลบความเป็นเหลี่ยม
อันนี้ค่ะก็เป็นอีกความก้าวหน้าในวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะปีนขึ้นไปเพราะตอนนี้เราแบ่งเป็น2จ็อบจ็อบหนึ่งก็คือการทำน้ำตกตรงนี้กับอีกจ็อบหนึ่งก็คือการทำบ้านของนักบวชมาแล้วใบโพเพราะว่าแตกตุ่มตาหมดแล้วโพสกลนะคะอ่ะตอนนี้มีคนอยากเดินตามเราเราเดินเนี่ยอันนี้ต้องเอาไว้แถวนี้แหละครับแม่เอาไว้ตอกห้อยไปตอกผ้าใบเราก็แต่ตรงนี้มันอาจจะต้องเอาหินวางแต่ถ้าปั้นมาทางนี้ได้นะโค้งมันใช่ไหมสวยโค้งมารับนี่เลยนะผมจะได้เก็บน้ำลงบ่อง่ายคุยกับสุทนคุยเลยแม่จะไปไงอ่ะขึ้นล่ะอันนั้นทำให้บ่อกว้างหน่อยแล้วตรงนี้ก็กว้างมาหน่อยดีไหมล่ะเพราะตรงนี้ก็จะพอดีเลยอันนี้เรียกพ่อสมชายดีกว่าไหมพ่อสมชายไปสั่งงานต่อเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีใครอยู่สุทนอยู่ไหมสุทนไม่อยู่แถวนี้ครับเรากำลังจะปีนขึ้นนะคะว่าแล้วคุณแม่ก็ใช้วิธีการนั่งงานนิดนี่เลยค่ะปะปุ๋มเจอมากแม่จะช่วยพี่ปุ๋มเหรอดูแล้วไม่ต้องช่วยใครเลยค่ะทุกคนช่วยตัวเองค่ะบุญล่ำแล้วบุญล่ำจะกิ้งไหมคุณแม่อยู่ตรงนี้เผื่อจะฝากงานไว้พรุ่งนี้หน่อยสมชายจ้ะมูปล่อยตามมาเนี่ยได้สิโอ้ยปุ๋มไอ้นี่มันหนัก40ไอ้นี่มันหนัก100กว่าโลนะเดี๋ยวไปบิวไปด่วนสวยใหญ่เลยแอดเวนเจอร์มากเราอยากจะนึกถึงภาพว่าถ้ามันมีน้ำไหลรินนะคะตรงเนี้ยเขาต้องยังไงเดี๋ยวเราต้องช่วยดูแล้วก็ลงน้ำไปมาลูกครับมาปล่อยสู้ตายมาเลยบุปล่อยมาช่วยเก็บถุงปูนนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เขาเอาปูนมาป้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมกลุ่มนู้นก็จะเป็นเนี่ยพอลาดแล้วมันก็เป็นกลุ่มของทำงานเรื่องตรำค่ะคณะมิชีวันนี้เราทำ3กลุ่มค่ะกลุ่มปลูกบัวกลุ่มวางแผนเรื่องหัวใจโพธิก็กลุ่มปีนป่ายฮะปีนป่ายนะคะก็ตรงนี้อาจจะเป็นบ่อที่กว้างขึ้นตรงนั้นอาจจะเหลี่ยมนิดนึงก็อาศัยการวางหินได้ถ้าตัดโค้งบ่อนั้นอะแล้วมาเชื่อมกับบ่อนี้ได้นี่ลูกจะโอเคมากเลยนะเพราะมันจะเก็บน้ำขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยังไงอะก็บ่อนี้แล้วเจาะมานี่เลยคะครับผ่านนี่เลยแล้วก็ทำแอ่งใหม่ไปถึงนู่นเลยก็กักตรงนี้ก่อนไปถึงมังกรอีกอันนึงครับสั่งเลยเพื่อให้เขาทำงานได้ทุกทนอะเขามีต้องสั่งรถสมชายไว้ครับพรุ่งนี้สุทนมาเช้าได้ไหมสุทนดูอยู่เปล่าจ้าวันนี้เรามัวแต่เทปูนทางด้านนู้นกันอยู่ก็เป็นโอกาสแล้วล่ะที่จะเห็นงานซึ่งเหลืออีก10วันจากนี้ไปนะคะไม่ถึงแล้วเพราะว่าเราเริ่มนับวันที่3จบวันที่4ยก9วันค่ะ9วันจากนี้อันเนี้ยค่ะใส่น้ำได้
ถ้าสมชายปล่อยน้ำได้อันเนี้ยน่าสนนะนะนี่มานี่สิปล่อยอารมณ์และความรู้สึกสิปล่อยเลยเนี่ยสอนใครคะสอนใครคะปล่อยอารมณ์และความรู้สึกมาคะมาตรงนี้สิคะปล่อยเลยเนี่ยไม่ใช่ปล่อยอื่นนะปล่อยกิเลสมานี่เลยคะมหายายปล่อยเลยเนี่ยสอนตัวเองนะคะปล่อยอะไรคะปล่อยอะไรคะลูกที่ปล่อยพูดว่าปล่อยคือปล่อยสระน้ำครับอยากได้อะเหรอไม่ไม่และไอ้ที่งอนงอนอยู่เนี่ยปล่อยอะไรคะปล่อยกิเลสปล่อยกิเลสแล้วกิเลสตัวไหนอะคะที่ชื่องอนเนี่ยหือเรื่องนี้ปล่อยไม่ทราบเนี่ยอันเนี้ยค่ะต้องเก็บหมดเลยลูกอ่ะผู้หญิงช่วยกันหน่อยลูกเดี๋ยวเราเรียกมาเลยพวกเนี้ยเก็บหมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นของการปลูกต้นไม้ยากนะคะก็วันนี้ก็เป็นการเนี่ยกำลังเจรจาดูว่าจะมีหินมาใส่ตรงนี้ใหญ่ๆอีกสักอันไหมเพื่อให้น้ำมันผุดขึ้นมาเจาะลงไปแล้วสอดลงไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นดีไซน์ละวันที่เรายกสถูปอันนี้จะเสร็จได้ขนาดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้คุณแม่ยืนอยู่ตรงหน้าพระพักพระริยะธารามหาโพธิสัตว์เหงื่อออกมากเลยขอทิชชู่หน่อยค่ะเดี๋ยวจะเดินไปถึงตรงตำนั้นนะเดี๋ยวจะเดินไปเดี๋ยวเดินไปถึงตรงตำนั้นลูกมาค่ะก็พอดีเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นวันนี้แบบแสงทางนู้นโอเคไหมจ๊ะทางนู้นโอเคไหมโอเคจ้ะเราก็มองลักษณะของการทำงานอีก9วันนี้ให้มีประโยชน์และเกื้อกูลนะคะก็พรรษานี้ให้มีดวงตาเห็นธรรมใครเห็นอะไรใครก็ต้องทำละค่ะเป็นการทำที่พวกเราก็ให้ทุกคนมีฉันทะมีความตั้งใจมีความเพียรนะคะในสิ่งที่รักและมีความปรารถนาที่จะตั้งใจมั่นในการที่จะทำให้สำเร็จและเวลาที่เราเห็นจิตตะวิมังสาการใคร่ครวญนี่ทำกันไม่เป็นแต่วันนี้เดี๋ยวเปิดน้ำเราก็จะชื่นใจแล้วเดี๋ยวเรารอสมชายกดสวิตช์น้ำหน่อยขึ้นมาเนี่ยเราเคยทำได้แล้วอันนี้บอกเขาเลยก็ได้ว่าต่อได้ลองต่อขึ้นมาเลยกดเลยกดเลยกดเลยพันยุพันยุพันแอกยุอ่ะหมูปล่อยเดี๋ยวหมูปล่อยว่ายน้ำตรงนั้นเลยแล้วกันเนาะเราอาจจะบอกประเด็นไปเลยก็ได้ว่าทดลองเปิดน้ำตรงนี้ได้หรือไม่จ้ะลองดูเต็มนะเพราะว่าน้ำซึมเข้าไปไม่ได้ละเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นคนที่ทำงานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีความเชี่ยวชาญไปตามเรื่องของความประสงค์นะคะที่จะให้กลุ่มของพุทธสาวิกาเนี่ยได้พึ่งตัวเองงั้นเวลาที่วันนี้คุณแม่ก็ต้องขออนุญาตนะคะคณะทำงานว่าจากการนับที่นอนแล้วเนี่ยเราคิดว่าในสองอาคารนั้นเนี่ยมันต้องเป็นแบบประมาณเหมือนชั้นครึ่งก็มีเตียงสองชั้นที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ยังต้องมีอีกหนึ่งชั้นที่นอนแบบยาวเลยแล้วใช้เป็นที่สวดมนต์ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ฤดูฝนเนี่ยนะคะกับอีกหลายอาคารเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าท่านใดที่กำลังดูคุณแม่อยู่นะคะพี่ติ๋งป้าตุ๊กอาจารย์น้องสมแล้วก็อีกหลายคนรวมทั้งคุณชายโคสะด้วยก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะคะปรับเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้เกิดการสร้างอาคารที่ใช้ได้อย่างพอที่จะประทังในวิถีชีวิตของนักบวชที่จะมีฝนตกลงมาได้แล้วก็วันนี้เราก็ได้สั่งจากไปแล้วจากหมู่บ้านแหลมนะคะก็เสร็จแล้วไปประมาณสัก 5,000 ตับก็เข้าใจเลยว่าเราก็จะได้ประชาชนคนบ้านแหลมมาเป็นครูของเราการมุงจากก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะทำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกขยายการทำงานให้มีดวงตาที่เห็นธรรมคือทำไปด้วยกันนะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินต่อไปตรงตรำไหมอยากเดินไปกับคุณแม่ไหมถ้าอยากเดินต้องกดไลค์กดแชร์มาเดินไหมคะเดินทีเลยตกลงไปนะคะหัวใจเลยค่ะหัวใจอ่ะเดินเลยเดินเลยเดินเลยหันมาแล้วไม้บริการเดินเลยลูก
ชอบเชียร์ยายนะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเลือดออกลูกใครวะอ่ะมาเดินเลยไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงตรงนี้น่าจะมีต้องมีอะไรต้นหนึ่งนะไม่เอาจะเอาบอนอยู่สเม็ดแดงต้องซื้อบอนไซไม่ต้องซื้อแล้วก็มีประวัติศาสตร์ด้วยต้นไม้ที่เป็นประวัติศาสตร์ด้วยมีหลายคนอ้อมมันอยากได้พอยายไปดูโอ้ยอ้อมเด็ดหัวใจเลยนะน่ะมันกล้าขอจริงๆนะนึกในใจฮะขอกลางรายการขอใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่าบอนไซนั้นมีไว้สำหรับดัดสันดานแม่ชีสันสนีในปีแรกๆที่ใจร้อนมาเดินลงไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเดินลงเนี่ยไม่ค่อยแต่วันนี้เหงื่อออกเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารมื้อกลางวันยังร้อนอยู่เหงื่อออกเยอะเลยนะคะนี่คุณแม่นี่เหงื่อเบรกไม่อยู่นี่กับกระสอบของลงทอกระสอบปากช่องนี่ใช้ได้เลยนะแม่อันนี้ใบละ10 กว่าบาทใช่ไหมลูกไม่ใช่อันนี้เขาบริจาคมาอ๋อเหรอแล้วตอนแรกว่ามันเก่าไม่ใช่หรือมันเก่าโดยสภาพข้างนอกแม่พอแกะมัดออกมาแล้วโอเคโอ้ยสาธุอนุโมทนานะคะคุณอะไรนะคะคุณอะไรเอ่ยชื่อหน่อยคุณจิรนันคุณจิรนันคุณแม่ขอพระคุณมากเลยค่ะพี่อะไรนะจ๊ะเมี่ยงครับพี่เมี่ยงพี่เมี่ยงทราบข่าวได้ยังไงครับตอนนี้แม่ชีเขาจะต้องเก็บหินชั้นบาดาลเนี่ยค่ะไปทำอันนี้จะเป็นส่วนของการเอาไปทำแมนดาร่าใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้หินชั้นไหนคะเล่าประวัติชั้นเชลชั้นอะไรคะไม่รู้แกรนิตกับเชลผสมกันหินชั้นเหรองั้นไม่ช่วยนะถ้าของฉันนะฉันนี่หินเชลหินเชลนั่นน่ะปาดเลยลูกเก็บมาเลยนะคะเก็บมาเพื่อที่จะเอาเป็นประวัติศาสตร์กับแมนดาร่าของเรานี่เป็นหินชั้นข้างล่างแล้วแม่นี่ระดับ200กว่าแล้วนะว่าแล้วเดินตรงนี้ก่อนมามานี่แอดเวนเจอร์ตรงนี้ก่อนแล้วทั่วทิศทั่วทางนี่ได้ยินเสียงน้ำไหลลงไปใน400,000 ลิตรเหรอใช่ครับตกลงเรายาได้แล้วเหรอจ๊ะเราไม่รั่วแล้วเหรอลูกถ้ารั่วก็ช่วยหน่อยให้ไม่รั่วแล้วกันนะครับมานี่เลยให้มันไม่รั่วก่อนตอนนี้เปลืองน้ำจังหืม หลานฉันเมื่อวานนี้ให้เด็กๆ ISV มาทางด้านนี้เพื่อที่จะให้เข้ามาสังเกตการใช้พลังงานของเขากับการทำงานในช่วงของการก่อตั้งจะเห็นเนี่ยค่ะการเดินเข้าไปในตำแหน่งที่เราจะมีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เราจะทำเป็นบ่อน้ำเป็นเซ็นเตอร์ของน้ำที่จะทำให้บริเวณทางบริเวณตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆปลายขวานนะคะให้เป็นลักษณะที่มีน้ำอีกบ่อหนึ่งแล้วนอกนั้นไอ้ที่เห็นอยู่ก็จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารขอเอาน้ำเข้ามาก่อนคือดินที่นี่มันเป็นดินภูเขาเราก็เลยพยายามหาน้ำที่จะอยู่กับเขาแล้วก็ใช้ระบบนี่ตรงนี้ทุกทีนี่เห็นความซึมของน้ำเลยนะนี่เห็นเส้นทางน้ำไหมเนี่ยนี่ไงคะน้ำลงมาเนี่ยแหละโดยที่เราอาศัยการสังเกตชุ่มนะมันร้อนก็จริงนะแต่มันยังมีความชุ่มอยู่นะเนี่ยถากลงไปเนี่ยค่ะพามาสนๆยามเย็นตรงเนี้ยเขาบอกว่าน้ำตกค่ะแม่ตรงนี้นี่คือพระพักที่เรานึกถึงภาพที่เราล้วงป่าเข้าไปแล้วก็องค์ท่านตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่เย็นอีกที่หนึ่งเลยว่าเรามีพระองค์ท่านที่อยู่ตรงไหนเย็นที่สุดในนี้ครับยังไม่มีคำตอบครับทุกคนต้องหาเองครับเย็นที่ใจนี่แหละเนี่ยดูสิดูนกเนี่ยลูกนกบินเราเข้ามาใกล้เขาทุกทีเลยเราจึงต้องระวังการเข้ามา
เนี่ยทั้งต้นเลยนะลูกหาของกินเหรอเย็นกายเย็นใจค่ะเห็นเลยนะคะว่าตรงนี้เป็นที่ที่อีกหนึ่งที่เราจะปลูกป่าอันนี้เราจะปลูกป่านะคะตรงนี้อ้าวตายคุณแม่เดินเร็วไปเปล่าโอเคป่ะไม่สุกไม่สุกอะไรลูกทงเทงไงแม่โอ้ยทงเทงนี่เป็นผลไม้ของเราเด็กยากจนกินทงเทงเป็นกับเงาะป่าเนาะครับเดี๋ยวรอสิรอใช้ได้เลยทองก้อนนี่ไงความชื้นคือความชื้นของดินเนี่ยเนี่ยที่มันน้ำมันยังไหนนี่เป็นแอร์บ้างหืมในสเปียร์นี้ไม่มีแอร์เลยแอร์เราจะต้องจ่ายทำไมล่ะค่าไฟติดแอร์ลูกในเมื่อเราเย็นที่ใจแล้วอ่ะถึงไฟไม่ต้องติดแอร์แล้วครับติดใจแทนดีกว่าเก็บใจถูกต้องเลยจะไปเสียค่าไฟติดแอร์ทำไมถ้าใจเราเย็นเนี่ยเก็บใจเรานะไม่ต้องเสียเงินด้วยฉลาดอีกต่างหากหลานฉันอร่อยเหรอหนูไปลองแทะๆดูมันจะมีความหวานหน่อยๆเห็นไหมใช่ไหมบ่อยรู้สึกเหมือนกินแตงกวาเลยเวลาแทะๆอันเนี้ยคุณแม่ชอบเดินเร็วแต่ว่าต้องอาศัยว่าเครื่องมือเขาต้องทันถ้าเดินเร็วแล้วเขาทันเราก็จะพูดไปด้วยได้งั้นเขาก็จะต้องเป็นคนบอกตรงนี้ก่อนที่จะวันที่10อาจจะต้องจัดเรียงเล็กน้อยนะต้องจัดเรียงเล็กน้อยเพราะว่าภาพมุมบนภาพมุมบนจะเห็นเรายกสถูปมนไม่ใช่ไม่มีวันไหนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตเพียงแต่ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือเปล่าเรายืดมันขณะละ24ชั่วโมงหรือขณะละ1ชั่วโมงหรือขณะละ1นาทีขณะละวินาทีหรือขณะของลมหายใจได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เราจะยืดมันขนาดไหนหรือเราจะเห็นมันฉับพลันเกิดดับฉับพลันเลยมีดวงตาเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันคลายคืนอยู่ตลอดเวลาดอลลี่ไหวป่ะนี่มันมีความชุ่มมากเลยนะอย่างเงี้ยมันจะแข็งแรงเพราะมันเดินเร็วเดินขึ้นเดินลงนี่ไงหมูปอยเห็นไหมเขาสามารถเรียนแบบไม่ใช่หรอกแม่สอนไว้ว่าหนึ่งลมหายใจเท่าไหร่แล้วมันจะไม่เหนื่อยจริงๆนะอ้าวใช่สิก็มันอยู่มันจิตมันจดจ่ออยู่กับลมหายใจด้วยเราอาจจะ9สัก18 9ต่อ1ลมหายใจเราควบคุมลมหายใจได้เราควบคุมร่างกายได้แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ทางจิตใจได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีโพพระเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเป็นแลนด์มาร์คเลยนะครับนั่นไงสวยแล้วนะดูสิอันนี้อีกถนนหนึ่งมาจากด้านหน้าแล้วคุณแม่ไม่ให้ต่อกันมันจะได้แบบมันไม่เหนื่อยฮะไม่เหนื่อยเลยลูกเหนื่อยก็คุมได้มันเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้เก็บการวางต้นโพพาดตำแหน่งดีมากคือถ้าเราเดินจงกรมกันตรงนี้นะคะอันนี้เราจะเดินได้แต่วันนี้เราจะขอเขาเรียกอะไรนะคะลัดไปที่ตรงองค์พระหน่อยไหมไปก็ได้ไหมนี่ไงเอามาค่ะรับแม่หน่อยเราต้องฝึกทำอะไรที่เราคิดว่า
เราทำไม่ได้แต่เราจะลองทำให้มันได้สักครั้งหนึ่งหรอกนี่เป็นคนโตเราต้องออกกำลังกายพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องเดินเยอะเราเดินซะเย็นนี้เลยตรวจอันนี้เขาเตรียมมาทำอะไรเตรียมมาจะยกองค์ท่านวางเหรอไม่ต้องแล้วนี่ไงอันนี้ที่ฝนตกแล้วมันบิไปอ่ะครับช่วงปูนยังไม่แข็งตัวครับเดี๋ยวเขาจะอัดดินแล้วก็เทใหม่อันนี้เขาแยกออกแล้วแม่เดี๋ยวเขาจะทำใหม่ก็เติมแค่ตรงนี้ครับต้องเติมนิดเดียวตีแบบเลยมาจากตรงนี้เพราะเขารู้แล้วล่ะเรากะว่าวิวแชร์จะแต่อันนี้มันจะสุดลงไปอีกไหมคะไม่นะไม่สุดแล้วไหมครับสดแล้วค่ะต้นไม้งามใช่ไหมคะร้านไม้งามสดเลยค่ะตอนแรกมีสลดหน่อยๆอันนี้เป็นใบโพใหญ่คล้ายๆต้นแรกของเราโพพระนี่ไงใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะหนูจะหนูเอาไม้กวาดออกจากตรงนี้ให้คุณแม่ทีนี่ดูสิเนี่ยใบใหญ่ไหมคะใหญ่นะใหญ่ครับแม่นี่เอาไปอัดเป็นจานผลไม้ได้ไหมเราเอามีเครื่องอัดอะที่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะลูกเครื่องฮีทครับเครื่องอัดร้อนแต่ว่าเมื่อวานนี้เราอยู่ตรงนู้นลูกแล้วเราก็เห็นนี่ไงที่เราบอกว่าเรานั่งอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วเราเห็นตรงนี้สูงพอๆกันมาอยู่ตรงนี้เราไม่รู้สึกสูงแต่จริงสูงเท่ากันเลยแหละต้นโพสองต้นนะคะเห็นพระอริยธาราไหมคะเมื่อวานแล้วเราปิดงานตรงนู้นแล้วเราก็เห็นตรงนี้ที่เป็นถังน้ำไงตำแหน่งเนี่ยนี่หลานเราต้องฝึกออกกำลังกายนะเดี๋ยวยายจะขึ้นอีกนะคะยังไม่จบนะคะอยากตามดูไหมคะตามดูมาเลยค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยขอหินอ่อนไปที่สุโขทัยหินอ่อนคุณวันเพ็ญค่ะกำลังเลือกสีให้อยู่เป็นสีเทาเรียบๆก็ดีนะคะแบบประมาณลนไฟอะค่ะตรงนี้จะเป็นที่ที่แบบคนแก่ที่แบบลงรถทางด้านนี้เสร็จปุ๊บก็เข็นขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเชียนตีองค์ดำเนี่ยต้องอาศัยการสัมผัสค่ะพอสัมผัสแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลวงพ่อน้ำมันมาไปไม่ไปวิ่งไม่วิ่งอย่าไปนะ3 2 1อ้วนเป็นรายการแกล้งเด็กค่ะเห็นไหมคะว่า7ขวบกับ70เป็นไงคะเดินแข่งกันเนี่ยค่ะปากค่อยแล้ว7ขวบปากค่อยอยากลองใส่น้ำดูวันนี้ถ้าเปิดใส่น้ำได้ก็จะรู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงรั่วไหมซึมไหมนะคะหนึ่งลมหายใจเวลาทำศิลปะก็หนึ่งลมหายใจก็ปลายภูกันเวลาเดินนี่ก็คือหนึ่งลมหายใจกับ18ก้าวจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจอ่อนโยนกายเคลื่อนไหวกายลงเบากายเนื้อผ่อนคลายใจก็ตั้งมั่นจดจ่อไปอีกเหนื่อยก็หายใจเข้าลึกๆอั้นลมหายใจไว้แล้วก็พ่นออกทางปากยาวๆเรากลับมาหนึ่งรอบแล้วนะคะของบริเวณที่เราจะใช้ตรงนี้เป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์คือคำว่าตรัมเ
ันนี้เป็นการเดินขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเห็นเลยแต่ละสเต็ปก็มีความงดงามตรงบริเวณนี้เดิมทีตั้งใจที่จะมีพระเจดีย์เหล็กที่เราเคยสร้างที่เสถียรหนึ่งค่ะเราจะเหลือเวลาอีก10วันซึ่งอันนี้คณะแม่ชีก็จะทำเรื่องตรัมดีลูกทำเถอะกวาดเถอะฮะได้ๆอ๋อนี่หินนะเนี่ยอากาศดีเนี่ยไงสมชายบอกสมชายหาทางเอาน้ำลองใส่บอกหรือยังอ่ะลูกกวาดให้เสร็จก่อนลูกกวาดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมาลอยโปรยตอนที่เสร็จตอนที่ยายจะงั้นลูกไปดูงานทางโน้นฮะเอาน้ำเหรอต้องหาสมชายลูกไปดูนะไอ้ไม่ใช่เรื่องแอ่งนั้นเดี๋ยวไม่มองไม่เห็นอ๋อไอ้ตำแหน่งขุดใช่ไหมใช่ได้เราไปกันก่อนไหมแม่ไปนู่นเหรอใช่ไม่ยังไม่ครบ19,000เลยเดี๋ยวไม่มืดหรอกเนี่ยตอนนี้เข้าคณะแม่ชีสวยงามนะมีคนดูอยู่เท่าไหร่อะคะ200อัพอ่ะมาเดี๋ยวเรามาภาวนาเรื่องตามกันลูกมาอ้าวคณะแม่ชีมาตรงนี้เลยค่ะวันนี้วันพระอริยธาราด้วยลูกเราจะหันไปที่คุณยายยืนอยู่นี้อ่ะลูกกวาดตรงนั้นก่อนอ่ะเก็บก่อนอ่ะแม่ชีพิมพ์คะทำได้เลยลูกเรามายืนรอบนี้เลยค่ะหัวใจของพระโพธิสัตว์หันไปทางนู้นวันนี้เป็นวันที่25พอดีเลยบอกคณะแม่ชีคนอื่นเข้ามาก่อนโอเคอันนั้นควันนะอันนั้นควันเนาะไม่ใช่หมอกเนาะลูกยืนในช่องเนาะค่ะยืนเลยค่ะทุกคนออกไปจากตรงนี้ก่อนไปยืนทุกคนยืนทางนู้นลูกยืนในปีกกระจายกันนะคะกระจายกันเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวยายพาคณะแม่ชีนอบน้อมต่อพระอริยธาราก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับหมูปอยวันที่เท่าไหร่ครับลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับอ่ะไมบอดี้การ์ด25ค่ะ25วันอะไรครับลูกอ่ะเข้ามายืนในนี้เลยค่ะในเส้นเนี่ยค่ะนั่นแหละโอเคห่างกันประมาณ1แขนจะแห่ได้อยู่แล้วไงน่ะถูกต้องนะคะเส้นนั้นโอเคค่ะตรงนี้นะคะค่ะคุณแม่จะอยู่ตรงกลางที่แปลว่าตรัมไม่ครบก็ไม่เป็นไรค่ะมาก่อนนี่หาวเรามาด้วยป่ะชาวจีนก็เป็นโอกาสดีของพวกเราทุกคนวันนี้วันที่25เป็นวันที่ระลึกถึงหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มองไปไกลๆเราเหมือนเราอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของหุบเขาเราจะมีภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่เราจะเห็นเลยว่าการที่เราหมุนตัวไปทางไหนเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติที่อยู่รายรอบตัวเราแต่ในธรรมชาติภายในคือจิตใจเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาคือการรักษาใจเนี่ยคือรักษาโลกใบนี้การทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือทำงานถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์
คือการปฏิบัติบูชาที่ใจถ้าเรามีความปฏิบัติบูชาที่ใจสองแม่ลูกต้องหลบค่ะนี่เป็นเซ็นเตอร์คุณยายแล้วลูกค่ะป่ามายืนข้างหลังลูกปล่อยมายืนตรงนี้ปล่อยมายืนในวงในค่ะเราใช้ใจของเราเป็นการปฏิบัติที่ใจเพื่อบูชานะคะคำว่าตรำที่เป็นสัญลักษณ์ที่วันนี้เราจะสร้างเดี๋ยวคุณแม่จะลอยให้เป็นการเริ่มต้นเนี่ยหมายถึงโอมตาเรตุตเรตุเรสวาฮาเวลาออกเสียงเร็วคือตรำตรำตรำก็คือการระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นภาษาทิเบตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราเนี่ยเอ่ยถึงคุณธรรมของพระอริยตาราถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็ใช้คำว่าตรำตรำอย่างเงี้ยค่ะก็คือการหยิบคำทั้งหมดของพระองค์ท่านมารวบเอาไว้ก็มีคนกล่าวว่าถ้าเราได้เอ่ยระลึกถึงคุณธรรมของท่านทุกวันเลยวันละ108จบวันละ1,000วันละเท่าไหร่ก็ตามแล้วทำไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนน่ะทำเป็นล้านจบถามว่าเกิดอะไรขึ้นลองทำดูให้พวกเราลองทำดูเราใส่สิ่งที่ปรุงแต่งในอาหารเราก็ลองทำดูเราเช็ดถูปัดกวาดรดน้ำต้นไม้เราทำดูให้เราลองฝึกมีเครื่องอยู่ของเราเพราะที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์มันคือท่านที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วคุณแม่ก็เดินออกกำลังกายเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็อยู่กับลมหายใจก็คำว่าตรำเราก็จะรู้ว่าวันที่25เนี่ยเป็นวันกำเนิดที่เราได้อัญเชิญท่านออกจากแวนคูเวอร์เข้าสู่เสถียรธรรมสถานและวันนี้มามีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเสถียรธรรมสถาน2ซึ่งเป็นบ้านของคนทุกคนถ้าเราสามารถที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีคุณธรรมของท่านเหมือนเราปฏิบัติที่ใจของเราที่กายของเราโดยมีท่านอยู่กับกายใจของเราเนี่ยเราจะเห็นถึงความอาถรรพ์ในฝ่ายที่เรียกว่ามีปัญญาขจัดความกลัวการใช้ปัญญาขจัดความกลัวไม่ได้ใช้ปัญญาของเราที่จะมีสัญญาความจำได้หมายรู้แล้วออกไปดีเบตกับใครแต่เรามีปัญญาขจัดความกลัวคืออวิชชาความกลัวเกิดจากอวิชชาเมื่อใดที่เราถอนอวิชชาได้ด้วยคุณธรรมที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการกรุณาอย่างลึกซึ้งก็ไม่ใช่เรื่องเกินวิสัยของเราเราอยู่กันได้อย่างมีกรุณาอย่างลึกซึ้งเราหาความดีของคนตัวเล็กตัวน้อยได้หมดเราหาความสุขได้จากการจับถูกมากกว่าจับผิดเราจะสึกออกไปเราเคยมองอะไรมันก็อึดอัดใจไปหมดทุกไปหมดก็แสดงว่าเราจับผิดแต่ถ้าเราจับถูกเราจับให้ถูกอะไรจะเกิดขึ้นความเป็นอิสระภาพทำของยากให้ง่ายได้เป็นปฏิหาริย์ของยากที่สุดคือทำใจของเรานั่นแหละให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะและโมหะของยากเป็นปฏิหาริย์คือตรงนี้ทำใจเนี่ยทำยากนะลูกดูมันง่ายใช่ไหมแต่ทำยากเนาะแต่ถ้าเรามีปัญญาถอนอวิชชากรุณากันอย่างลึกซึ้งจับถูกสิ่งที่ยากจะง่ายเป็นปฏิหาริย์ทั้งสามเรื่องนี้จึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอนะลูกแต่เป็นความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จแล้ววันนี้เรากำลังจะโรยตรำในวันที่25นี้คุณแม่ก็อยากให้พวกเราเนี่ยใช้ใจของเรานั่นแหละอาบรดด้วยคำว่าตรำพร้อมไหมคะพร้อมนะคะค่ะทุกคนพร้อมไหมคะข้างนอกพร้อมไหมหมูปล่อยพนมมือนะคะจะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปูพภาคณมการังโอมาสิเอนะ
สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาลูกออกไปตามแม่ชีที่มาไม่ทันว่าคุณแม่อนุญาตให้เข้ามาได้ปะนั่นแหละเข้าไปนั่งนะจ้ะคือเราก็ต้องดูแลนะเข้าไปเอาของหนักเราก็ไปตามก็ได้ตามแล้วไม่มาก็ได้ตามจ้ะเราจะระลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะในยามย่ำค่ำคืนวันนี้เนี่ยคุณแม่มองแล้วว่าการที่เรามีที่พึ่งที่ระลึกคือมีพระรัตนตรัยอยู่เหนือเสียงกล้าวเนี่ยก็คือการปฏิบัติของเราจากนี้ไปคือวันพระนี้จนถึงวันพระหน้านะคะก็จะเป็นการทำงานที่เราเห็นว่าใน1 24ชั่วโมงใน1วันของทุกๆวันเนี่ยงานหลักของเราคืองานขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราจะมีดวงตาเห็นธรรมมีสติปัญญาในการที่จะมีหัวใจของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราเรามีความเป็นพุทธธรรมะและสังฆะอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้ลองตั้งใจค่ะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก่อนที่เราจะเริ่มต้นงานเราจะขอขมาพระรัตนตรัยเราเคยอาจจะจับจ้วงพระรัตนตรัยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเพื่อให้ใจของเราเกลี้ยงเกลาหมดจดงดงามการขอขมาเป็นสมบัติของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีให้ตั้งใจรัตนตเยปะมาเทนะรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังทวารัตเยนกตังสัพพังสัพพังอัปปราทังอัปปราทังขมะทะเมพันเตขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนำพวกเรานอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งความเป็นแม่ของพระองค์ปัญญาในการช่วยเหลือเพื่อขจัดความกลัวเมื่อมีการฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติพระองค์ต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวและให้อภัยอย่างลึกซึ้งยากอย่างไรก็จะมีกุศโลบายในการช่วยเหลือให้เราน้อมใจของเราระลึกถึงคุณธรรมของพระองค์ที่อาบรดหัวใจของเราขอนอบน้อมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาของพระองค์ขอแสงสว่างแห่งกรุณาของพระองค์ให้อภัยเราอย่างลึกซึ้งให้อภัยเราอย่างลึกซึ้งและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราที่เรา
เคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่จะฉุดช่วยที่จะฉุดช่วยทำของยากทำของยากให้ง่ายได้ให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะ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 ตุเรโสหะโอมตะเรตุเรโสโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Haเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะ
คุณแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะมีปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตวางแผนและแก้ปัญหาอย่างมีประสบการณ์ของการที่จะให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ว่าชีวิตจะมีปัญหาใดเกิดขึ้นพ่อมีแสงสว่างแห่งความรักมีแสงสว่างแห่งปัญญาและมีกรุณาในการที่จะให้อภัยต่อทุกความไม่รู้จึงเป็นการถอดถอนอวิชชาปัญหาจึงกลายเป็นพลังงานที่จะทำของยากที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีสามารถที่จะน้อมนำพลังงานของคนที่มีปัญญามีกรุณาออกมาเสียสละทำตัวตนให้เล็กลงเพื่อให้งานใหญ่แล้วก็มีใจประเสริฐสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเราจะไม่ละเลยการเป็นประโยชน์ฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จทำให้สำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งคือวันที่25นะคะเป็นวันที่เราระลึกถึงการกำเนิดของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ว่าในช่วงเวลาที่เรามาโดยที่เรามีเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนว่าเราจะใช้ปัญญากับการแก้ปัญหาเราไม่เคยอ้อนวอนว่าชีวิตอย่ามีปัญหาแต่เรามีปัญญาซึ่งเราจะต้องเพียรทำให้มากเจริญให้มากเพื่อการเรียนรู้กับสิ่งที่ถึงเราจะป้องกันอย่างดีวางแผนอย่างดีการเปลี่ยนเหตุปัจจัยเพื่อให้ผลเปลี่ยนมันจะเกิดขึ้นนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าเราพร้อมที่จะทำในทุกเรื่องว่ามันจะเรียกว่าอะไรสิ่งนั้นจะเป็นบทเรียนอันมีค่าของเราไม่ว่าจะเรียกว่าความทุกข์หรือจะเรียกว่าความสุขจะเรียกว่าการได้หรือการเสียจะเรียกว่าการมาหรือการไปจะเรียกว่าการเกิดหรือการดับจะเรียกอะไรก็ตามเราจะอยู่กับสิ่งนั้นอย่างมีสติปัญญาแล้วเรียนรู้ในการถอดถอนความเป็นชั้นเป็นของชั้นและเมื่อใดที่เราถอดถอนความเป็นฉันความเป็นของฉันมันจะทำงานด้วยกายเบาใจเบาสติปัญญาก็มีไว้เพื่อที่จะชี้ชวนในการที่จะทำให้เกิดพลังของการเสียสละเช่นนี้เพราะเราเป็นคนที่ทำให้ดูทุกครั้งที่เราทำงานเราต้องแสดงความเสียสละตัวตนของเราเป็นการแสดงธรรมทำจนไม่มีตัวตนตัวตนเล็กงานใหญ่มากกว่าความสนุกด้วยนะทำงานอย่างโล่งโปร่งเบาการงานจึงเป็นฐานแห่งการยกจิตใจของเราให้ไม่อึดอัดที่มันต้องเป็นไปดังใจฉันนั้นการทำแมนดาราวันนี้คุณแม่วางใจของคุณแม่ไว้ในมิติของการทำงานที่ไร้ตัวตนนะมันจะสวยงามอย่างไรตามประสบการณ์ของพวกเธอทำมันได้อย่างเต็มที่แต่เธอต้องรู้ว่าคุณแม่วางใจของคุณแม่ไว้เรื่องการไร้ตัวตนนะเธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกขัดแย้งโอเคไหมลูกคำว่าไร้ตัวตนคือมันไม่มีสวยของใครหรอกมันมีแต่ประโยชน์และเกื้อกูลให้ตั้งใจโรยปะเมล็ดพันธุ์เนี่ยลอยไปเราใช้ประสบการณ์ของเราจนเราทำงานได้กำหนดงานกำหนดเป้าหมายลงรายละเอียดซึ่งเราก็เรียกว่าศิลปะศิลปะแห่งการไร้ตัวตนก็ถ้าจะให้คุณแม่ให้กำลังใจก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะที่เรามายืนอยู่ด้วยกันตรงนี้ในวันสำคัญที่เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเออมันจะมีอย่างนี้ในวันนี้แต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับใจของเราในเรื่องของความสามัคคีงานอยู่ตรงไหนมันก็มีเราอยู่ตรงนั้นจริงไหมลูก
แล้วอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยทำงานสบายสบายเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นข้างขึ้นละมันจะสบายไปเรื่อยๆเธอเห็นตรงนี้เธอก็จะเห็นการเสียสละตัวตนการโรยหินที่ไร้ตัวตนมันไม่มีสวยของฉันเธอมองไปสิเธอสามารถบอกว่าแสงนั้นมันสวยของฉันได้ไหมล่ะได้ไหมหันไปดูมันสวยแต่ไม่มีของฉันจริงไหมเราได้เห็นมันก็เป็นการเห็นชอบว่าสวยก็เป็นปรากฏการณ์ที่ครอบครองไม่ได้นี่คือเห็นชอบเราจึงมีดำริชอบในการที่จะใช้ชีวิตทำศิลปะที่จะออกจากคุณออกจากกามสื่อสารกันอย่างทำของยากให้ง่ายได้มีความสามัคคีธรรมมีการงานชอบมีสัมมาอาชีโวนักบวชที่มีสัมมาอาชีโวคือต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีความเพียรชอบอย่าทำไปบ่นไปตกนรกไปละอวิชชาได้มันก็มีที่ว่างสำหรับการบริหารด้วยปัญญามีสติสัมโพชฌงค์กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งการเดินอริยมรรคเป็นมรรคภาวนาได้เจริญโพชฌงค์สงบเย็นเป็นประโยชน์อยู่ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นคุณแม่ก็ขอบคุณถ้าจะให้คุณแม่โปรยคุณแม่ก็จะโปรยให้ตรงคำว่าตรัมแล้วกันนะไปตรงไหนเจ้าคะคุณแม่ไม่เป็นไรเราทำแค่นิดเดียวคุณแม่จะใช้คำว่าตรัมนี่ก็เป็นการปล่อยเพื่อละอัตตาของเราออกไปนะคะก็ขอเชิญคณะไปมันนี่ลูกมันนี่ปล่อยมาหายายไม่เป็นไรมันนี่ปล่อยมาหายายนี่สิยายจะให้พลังมามันนี่ลูกมาไม่ได้น่ากลัวอะไรลูกมันเป็นการถ่ายพลังออกมานะคะเสร็จแล้วลูกแต่หนูปล่อยเอานี่ถือไว้นะโอเคจบแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวปล่อยมายืนตรงนี้สิเราจะจบรายการวันนี้กับแสงที่สวยงามมองไปรอบๆในความมืดมันจะมีแสงของพระอาทิตย์ว่าอยู่กับยายไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่การปรับเปลี่ยนถ้าจิตใจเราไม่เครียดเนี่ยเลือดมันก็มีความสงบของมันเพราะเลือดมันก็เป็นหนึ่งในชีวิตของเราโอเคไหมไม่ตกใจโอเคนะคะคำพูดสิวันนี้จะพูดว่าคติธรรมไม่มีวันไหนที่ท้องฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็เช่นกันด้วยเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมนะเก่งมากเลยท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจึงงอกงามใช่ไหมลูกหมูปล่อยยอดเยี่ยมมากเลยที่หมูปล่อยไม่โวยวายแล้วหมูปล่อยสงบได้หมูปล่อยต้องรู้ว่าความสงบของหมูปล่อยจะทำให้สงบไปถึงด้านในด้วยนะไปให้แม่ดูนะไปไม่ต้องเดินหน้าดีๆไม่ต้องแกล้งเดินตรงไปดีๆลูกไม่มีแล้วลูกนี่ก็เป็นวิธีการนะอย่าให้ความสำคัญกับอะไรที่มันจะพากันหลงความกลัวมันมาจากการไม่ยอมรับสิ่งนั้นความกลัวมาจากการไม่ยอมรับความจริงในสิ่งนั้นกำลังสอนให้หมูปล่อยยอมรับความจริงแล้วไม่ต้องกลัวจัดการได้ควบคุมได้เห็นไหมลูกแต่การสอนเด็กเนี่ยมันต้องสอนด้วยอ้อมกอดจับหัวใจเขาเบาๆสงบให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสแล้วแก้ปัญหาไปหนูได้เห็นวิธีการนะเนี่ยหนูทำกับหัวใจของหนูด้วยค่ะทำกับหัวใจของหนูทุกคนเลยในพรรษานี้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรเราก็ทำอ่ะทั้งทรลลมในใจเราประพฤติธรรมแล้วก็มีตามองเห็นอะไ
เราก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์และเกื้อกูลนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการทำรายการวันนี้ที่ไปจนกระทั่งเราสามารถที่จะอธิษฐานจิตร่วมกันนะคะอาจจะไปช่วยดร.ทองก้อนทางนู้นไม่ได้แต่อยู่กับอัศวินกำนันคิวของเราก็พรุ่งนี้เราก็จะได้มีโอกาสนะคะที่จะใคร่ควรทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน24ชั่วโมงของวันนี้เพื่อเราจะได้หลับลงไปลึกๆโดยวางทุกอย่างลงบนแผ่นดินไม่ต้องแบกอะไรไว้แม้แต่งานก็ไม่ต้องแบกไม่ต้องแบกอารมณ์ไว้ก็คืนทุกอย่างลงบนแผ่นดินกายอยู่นี่ใจอยู่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้หลับหลักหลับไปลึกๆด้วยสมาธิตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในใจของเราว่าเราจะลุกเช่น 04:00 เราก็จะตื่นขึ้นมาก่อน 04:00 เนี่ย1ลมหายใจเองไปลองฝึกดูเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีเมมโมรีของมันด้วยเวลาที่เราตั้งใจดีๆนะคะก็วันนี้มองเห็นแสงที่สวยคุณแม่จะขออนุญาตเดินผ่านตรงนี้หน่อยให้เห็นแสงสวยๆ สวยอย่างงดงามพระจันทร์ก็กำลังจะแบบพระจันทร์ยิ้มอ่ะเราเรียกว่าพระจันทร์ยิ้มนะคะไม่ต้องเห็นหน้าคุณแม่มากแต่คุณแม่จะจบลงตอนนี้ให้เห็นแสงพระอาทิตย์ที่ตกงดงามในยามหัวค่ำนี่คือความงดงามที่หมูปล่อยเขาบอกว่าท้องฟ้าไม่มีวันไหนที่ท้องฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงหาความงอกงามให้ได้ในการเห็นความเป็นอนิจจังอย่างนี้นะคะเมื่อมีความชัดเจนว่าครอบครองไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันทนอยู่ไม่ได้มันไม่มีตัวตนของเราเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อใดก็เห็นธรรมและมีดวงตาเห็นธรรมค่ะก็ขอให้ทุกคนพักลึกๆสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ